เรื่องความสมดุลในการทำหน้าที่ด้วยในวันแรกๆไม่เป็นไรไงฮะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ถ้าเกิดมีความผิดพลาดในเรื่องการตรวจสอบประวัติเรื่องวิธีการทำงานแล้วล่ะก็เนี่ยเกิดวิกฤตตุลาการซึ่งเวลานี้ตุลาการชั้นผู้ใหญ่ท่านเองก็กังวลใจว่าเอ๊ะกำลังเอาท่านเนี่ยมาใช้งานในสิ่งที่ท่านเองไม่ถนัดนะครับแต่จำเป็นล่ะเพราะสถาบันนี้ได้รับคำเชื่อถือสูงสุดแล้วก็เอามาใช้ชั่วคราวได้ผมขออนุญาตอาจารย์วิรศักดิ์หน่อยเดียวนะครับเดี๋ยวเบรกสักหน่อยแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเพราะเห็นยังมีหลายประเด็นรวมถึงเรื่องที่เกี่ยวกับนักการเมืองโดยตรงเนี่ยเรื่องส.ส.จำนวนก็หายไปเรื่องของระบบก็เปลี่ยนแปลงไปคุณวิพันธ์ผมขอแทรกนิดเดียวเป็นประเด็นต่อเนื่องเดี๋ยวจะสั้นๆนะสั้นๆครับต้องสั้นนะเชิญนะคืออย่างนี้ครับเมื่อสักครู่ก็มีหลายท่านได้อภิปรายถึงเรื่องรัฐธรรมนูญคือขนาดนี้นะฮะกติกาคือรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวขนาดนี้กติกาก็มีบอกว่าถ้ามติประชามติเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนไม่ชอบไม่ใช่ว่าจะไม่มีรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญมีโดยคมช.กับครม.ไปยกฉบับใดฉบับหนึ่งขึ้นมาแก้ไขครับซึ่งบอกแล้วจะเป็น40เพราะฉะนั้นเรามีรัฐธรรมนูญแน่นอนครับภายในเร็ววันนี้เราหลังจากที่ประชามติหรือไม่ประชามติก็แล้วแต่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่เรามีรัฐธรรมนูญแน่นอนหากเราเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีข้อบกพร่องเปรียบเสมือนรถเสียที่ท่านว่าแล้วต้องมาซ่อมอะไรซึ่งอาจจะลำบากในการใช้เราให้รัฐธรรมนูญฉบับนั้นเปรียบเสมือนรถดีก็ได้โดยที่หากประชาชนไม่ยอมไม่เห็นชอบด้วยท่านผู้มีอำนาจทั้งสองไม่ว่าจะเป็นครม.หรือคมช.ก็ไปทำรัฐธรรมนูญให้สมบูรณ์เสียแล้วก็นำมาประกาศใช้ก็จะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่าผมคิดว่าอย่าเสียเวลาไปซ่อมอย่าเสียเวลาไปยกร่างใหม่เลยไหนๆจะทำก็เอาของดีรถใหม่ที่มีสมรรถภาพในการใช้มาใช้จะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่าครับผมขั้นสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับไปพักกันหน่อยแล้วเดี๋ยวกลับมานะครับประเด็นเข้มข้นในคมชัดเลยครับ